หนังสือโยนิโสมนสิการเรียบเรียงโดยพันเอกธงชัยแสงรัตน์ในบทที่สองแสดงถึงอุปายะมนสิการคือความคิดที่ฉลาดคิดได้แยบคายคิดแล้วสามารถเปลี่ยนอกุศลจิตเป็นกุศลจิตเป็นต้นตัวอย่างเรื่องเพชฌฆาตคราวแดงอันท่านพระสารีบุตรได้ออกอุบายแก้ไขจากอโยนิโสมนสิการให้เป็นโยนิโสมนสิการให้แก่ท่านจนเป็นเหตุให้ถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นความสำคัญของโยนิโสมนสิการสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ใดมีปัญญารู้วิธีจัดการกับความคิดของตนได้ผู้นั้นเลือกที่เกิดได้ผู้นั้นทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในบทที่สามอุปาทกะมนสิการเป็นความคิดที่ทำให้เกิดผลเป็นปัจจัยให้เกิดหิริโอตตัปปะปรารภความเพียรเป็นไปในสิกขาสามเจริญโพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดในอริยสัจสี่นั่นเองทั้งประวัติหมู่พระอริยสงฆ์ที่เป็นพระเถระและพระเถรีทั้งหลายอันมีในคัมภีร์ขุททกนิกายเถระคาถาและเถรีคาถานั่นเองค่ะในประวัติที่ยกมานี้มีพระอุตสภะเถระซึ่งเป็นผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารโดยอาศัยปัจจัยคืออุตุอันประณีตมากระตุ้นเตือนให้เกิดอุปาทกะมนสิการเจริญสมณธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุกข์พระเถระอีกท่านหนึ่งคือท่านตาลปุตตะเถระนั่นเองท่านผู้นี้ได้อาศัยอุปาทกะมนสิการโดยให้โอวาทกับตนเองสอนตนเองปลุกใจบ้างให้กำลังใจบ้างบางครั้งก็ข่มขู่ให้ตนกลัวภัยในอบายนี้เป็นความคิดที่เป็นอุปาทกะมนสิการจนเป็นปัจจัยให้ท่านได้กระทำกิจในโพชฌงค์เจ็ดแทงตลอดในอริยสัจสี่บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ตัวอย่างในพระเถรีนั้นได้แก่พระสุมังคระเถรีได้มีโยนิโสมนสิการพิจารณาเห็นความทุกข์จากการแสวงหาอาหารของสัตว์โลกซึ่งเป็นหนึ่งในสังเวคธรรม8และเจริญวิปัสสนาในที่สุดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี้เป็นความสำคัญของโยนิโสมนสิการที่เราได้กล่าวมาแล้วถึง2ประการคืออุปายะมนสิการและอุปาทกะมนสิการนั่นเองค่ะบทที่4การณะมนสิการโยนิโสมนสิการแบบการณะมนสิการเป็นความคิดเชิงวิเคราะห์วิจัยมีลักษณะคิดต่อเนื่องคิดแบบวิจัยค้นหาอริยสัจคิดจากเหตุไปหาผล
หรือจากผลสาวไปหาเหตุโดยอาศัยปริยัติเป็นแนวทางวิจัยดังในคัมภีร์ขุททกนิกายเถระคาถานาคสมาละเถระคาถาพระนาคสมาละเถระบรรลุธรรมเพราะมีโยนิโสมนสิการแบบการณมนสิการดังนี้การเดินเข้าไปบิณฑบาตในพระนครเห็นหญิงฟ้อนรำคนหนึ่งตกแต่งร่างกายด้วยอาภรณ์นุ่งห่มผ้าที่สวยงามทัดทรงดอกไม้ลูบไหลด้วยกระแจจันทร์ฟ้อนรำอยู่ในวงดนตรีที่ถนนหลวงท่ามกลางพระนครเป็นดุจบ่วงแห่งมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไว้การกระทำไว้ในใจโดยแยบคายบังเกิดขึ้นแก่เราอาทีนวะโทษปรากฏแก่เราความเบื่อหน่ายก็ตั้งมั่นลำดับนั้นจิตของเราก็หลุดพ้นจากสัพพกิเลสอัตถกถานาคสมาละเถระคาถาอธิบายว่าขณะนั้นพระนาคสมาระเถระมนสิการในแบบวิเคราะห์วิจัยค้นหาสัจจะว่าวายโยธาตอันกระทำให้วิจิตนี้ย่อมเปลี่ยนแปลกรัชกายไปโดยประการนั้นๆด้วยอำนาจความแผ่ไปน่าอัศจรรย์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงดังนี้แล้วได้บำเพ็ญขนขวายวิปัสสนาบรรลุพระอรหันต์ความคิดที่มีลักษณะวิเคราะห์วิจัยเป็นความคิดประเภทการณมนสิการของพระนาคสมาระเถระดังกล่าวนั้นพระเถระประกอบโยนิโสมนสิการไปตามอุเทศและปริปุจฉาที่ได้ร่ำเรียนมาถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าพระเถระกำลังเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอิริยาบถบัพพะซึ่งปกติภิกษุส่วนใหญ่สมัยพุทธกาลวิหารธรรมของท่านคือเจริญกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเป็นประจำอยู่แล้วครั้นพระเถระมาเผชิญกับอิริยาบถของมาตุคามที่อ่อนช้อยน่าดูอันเป็นศัตรูของนักบวชเช่นนี้อินทริยสังวรและสติสัมปชัญญะที่ฝึกมาดีแล้วก็เกิดขึ้นท่านโยนิโสมนสิการไปตามอุเทศและปริปุจฉาในวงเล็บปริยัติในเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอิริยาบถบัพพะประกอบกับบารมีและอินทรีย์ห้าของพระเถระถึงความสมบูรณ์ท่านจึงประจักษ์ชัดในความเป็นจริงของอิริยาบถของนางรำดังนี้อันอิริยาบถร่ายรำนั้นหาใช่ของใครไม่ไม่มีสัตว์บุคคลใดๆไปทำขึ้นที่แท้เป็นอาการไหวไปมาของมหาภูตรูปด้วยอำนาจจิตตชะวาโยธาตข้อความละแท้จริงแล้ววาโยธาตดังกล่าวหาใช่ของผู้ใดไม่วาโยธาตเป็นปรมัตถธรรมชนิดหนึ่งมีจิตนางรำนั่นแหละเป็นสมุฏฐานและจิตของนางรำก็หาใช่ของหล่อนไม่เพราะจิตก็เป็นปรมัตถธรรมอีกชนิดหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นของใครจิตก็มีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์ทั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะปัจจัยต่างๆเช่นโสตะวิญญาณคือจิตที่ได้ยินของนางรำเป็นต้นโสตะวิญญาณคือจิตได้ยินของนางรำนี้เกิดขึ้นเพราะมีเสียงดนตรีเป็นปัจจัยในวงเล็บอารัมมณะปัจจัยแม้เสียงดนตรีก็ไม่ใช่ของผู้ใดเสียงดนตรีเป็นรูปปรมัตถ์ชนิดหนึ่งเกิดจากมหาภูตรูปกับมหาภูตรูปกระทบกันเสียงดนตรีสูงสูงต่ำต่ำดังมากดังน้อยหรือดังเป็นจังหวะก็เพราะจิตของนักดนตรีเป็นปัจจัยให้มหาภูตรูปสี่คือมือของนักดนตรีเคลื่อนไหวไปมาบนเครื่องดนตรีแม้จิตของนักดนตรีก็เกิดแต่ปัจจัยอื่นๆเช่นกันครั้นจะสาวหาตัวตนต่อไปก็หาพบสัตว์บุคคลตัวตนใดๆไม่คงพบแต่ปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปกำลังทำกิจเป็นไปอยู่เพราะพระนาคสมาระเถระเป็นผู้มีศีลวิสุทธิจิตตะวิสุทธิตลอดจนสุตตะมาบริบูรณ์ดีแล้วเมื่อท่านประสบกับอิริยาบถนางรำที่อ่อนช้อยน่าดูอันเป็นศัตรูของนักบวชเช่นนั้นจึงประกอบโยนิโสมนสิการไปตามอุทเทศปริปุจฉาในวงเล็บปริยัติที่ท่านได้รับการอบรมสั่งสมมาจากอุปัชฌาย์อาจารย์พระเถระจึงแทงตลอดอริยสัจสี่บรรลุมรรคผลนิพพานได้แม้อิริยาบถสี่มียืนเดินนั่งนอนที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเรายืนเราเดินและอื่นๆเมื่อนำมาวิเคราะห์ไปตามอุเทศปริปุจฉาแล้วก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าแท้จริงแล้วตัวเราหามีไม่ดังนั้นจึงไม่มีใครยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถสี่ไม่ใช่ของใครไม่มีใครไปทำขึ้นคงมีแต่ปรมัตถธรรมที่ดำเนินไปตามธรรมนิยามกล่าวคือเป็นไปตามธรรมชาติดังอัตถกถาขุททกนิกายสุตตนิบาตวิชยสูตรหน้า487แสดงไว้ดังนี้อิริยาบถยืนเมื่อจิตเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นว่าเรายืนวาโยธาตุอันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งมีจิตนั้นเป็นสมุฏฐานก็แผ่ไปตามร่างกายร่างกายเป็นมหาภูตรูปเป็นธรรมชาติที่อยู่ส่วนเบื้องสูงในวงเล็บของกายก็ถูกยกขึ้นความเป็นไปของธรรมชาติทั้งสองนี้ถูกบัญญัติด้วยคำว่ายืนอิริยาบถนั่งก็เช่นเดียวกับอิริยาบถยืนคือเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเรานั่งวาโยธาตุที่มีจิตนั้นเป็นสมุฏฐานก็แผ่ไปตามร่างกายร่างกายเบื้องต่ำก็จะคูเข้าและกายเบื้องสูงก็จะมีการยกขึ้น
ความเป็นไปของธรรมชาตินี้ถูกบัญญัติด้วยคำว่านั่งแม้อิริยาบถอื่นๆเช่นอิริยาบถเดินอิริยาบถนอนและอิริยาบถย่อยอื่นๆมีคู่เข้าเหยียดออกทรงสังคาติบาทจีวรเป็นต้นก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นทำนองเดียวกันหามีสัตว์บุคคลใดๆไม่เนื่องจากอิริยาบถดังกล่าวเป็นอาการของจิตตชรูปที่เกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตเมื่อเกิดพร้อมกันจึงไม่ใช่จิตไปสั่งให้ยืนให้เดินเป็นต้นแต่ท่านใช้คำว่าจิตเป็นปัจจัยแก่อิริยาบถนั้นๆเนื่องจากการกำหนดหรือการพิจารณาอิริยาบถไม่ใช่ไปเจริญอิริยาบถแต่เป็นการเจริญปัญญาโดยอิริยาบถนั่นแหละเป็นอารมณ์การเจริญวิปัสสนาเป็นกิจการงานทางมโนทวารจึงเป็นเรื่องการตรึกการใคร่ครวญการวิจัยการค้นหาสัจจะดังนั้นไม่ว่าพระโยคาวจรกำลังอยู่ในอิริยาบถใดๆก็พิจารณาอิริยาบถอื่นได้เช่นนั่งอยู่ก็พิจารณาอิริยาบถเดินได้หรือนอนอยู่ก็พิจารณาอิริยาบถเดินได้เป็นต้นแม้อิริยาบถในอดีตหรือปัจจุบันอิริยาบถของเราหรือของผู้อื่นก็นำมาพิจารณาได้ดังพระนาคสมาละบรรลุธรรมด้วยการพิจารณาอิริยาบถนางรำเป็นต้นอารมณ์วิปัสสนานั้นไม่จำเป็นต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียวทั้งนี้แล้วแต่อุปนิสัยหรือปัญญาของโยคาวจรนั้นๆดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับปัญจวัคคีย์ภิกษุในคัมภีร์สังยุตตนิกายขันธวารวรรคปัญจวัคคียสูตรข้อ129ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกและอื่นๆเธอทั้งหลายพึงพิจารณาด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราและอื่นๆอันหนึ่งโยนิโสมนสิการเป็นความคิดมีสี่ประเภทตามที่พระพรหมคุณาภรณ์สรุปไว้นั้นเมื่อประกอบโยนิโสมนสิการครั้งหนึ่งหนึ่งของแต่ละคนอาจเข้าลักษณะมากกว่าหนึ่งประเภทก็ได้ดังเรื่องราวในสาริปุตตะเถระคาถาข้อ396ดังนี้พราหมณ์หนุ่มสองคนชื่ออุปติสสะและโกริตะทั้งสองเป็นสหายกันเจริญวัยแล้วได้สำเร็จการศึกษาทุกอย่าง
ของพราหมณ์แล้ววันหนึ่งทั้งสองไปดูการเล่นมหรสพบนยอดภูเขาแห่งหนึ่งในกรุงราชคฤห์เห็นมหาชนประชุมกันแล้วโยนิโสมนสิการเกิดผุดขึ้นเพราะข้าที่ตนมีญาณแก่กล้าแล้วจึงคิดว่าคนทั้งหมดทั้งคนดูทั้งคนแสดงเหล่านั้นไม่ถึง100 ปีก็จักตั้งอยู่ในปากแห่งมัจจุราชดังนี้แล้วได้ความสังเวชด้วยความคิดอันแยบคายหรือโยนิโสมนัสสิการนี้เองเป็นเหตุให้สองสหายเกิดความสังเวชเห็นภัยในวัฏฏะจึงเที่ยวแสวงหาโมกขธรรมได้พากันไปบวชในสำนักครูสัญชัยปริภาชกเรียนลัทธินั้นจบเพียง2-3 วันก็ไม่เห็นสาระจึงเที่ยวแสวงหาอาจารย์อื่นๆต่อไปวันหนึ่งอุปติสสะได้พบกับพระอัสสชิเถระเมื่อได้ฟังธรรมย่อๆแค่2 บาทแรกคือเยธรรมาเหตุปะภวาเตสังเหตุมตถาคโตอาหะเป็นต้นท่านก็บรรลุธรรมในวงเล็บเป็นพระโสดาบันการบรรลุธรรมของพระสารีบุตรครั้งนี้กล่าวได้ว่ามาจากความคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการที่เข้าลักษณะหลายแบบเช่นอุปายะมนสิการการณะมนสิการและอุปาทัคตะมนสิการกล่าวคือคิดแยบคายคิดอยู่ในแนวทางออกจากวัฏฏะคิดกลัวภัยในสังสารวัฏเป็นต้น